นี้ผมสิพาไปเบิ่งต้นทานตะวันสิพอได้ปลูกได้1เดือนก็อีก20มื้อครับคือเฮามาอัปเดตเบิ่งว่าต้นที่เฮาปลูกไปเนี่ยมันใหญ่มันงามซําใดแล้วมันสิโอเคบ่ในการเฮาปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าผมก็ได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนแล้วว่าผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งว่าทุกๆประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยครับผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งว่าต้นใหม่ต้นทานตะวันนี่มีการเจริญเติบโตหรือมีผิดหูผิดตาสิน้อยหรือสิใหญ่สิแข็งหรือสิแก่นไปเบิ่งนํากันเลยครับผมช่วงนี้ก็สิเป็นภาพโดยรวมครับผมในบริเวณอันที่เฮาสิมาอัปเดตให้เบิ่งซึ่งเป็นบริเวณลานจอดรถครับผมแล้วก็ถัดมาทางนี้ก็สิเป็นเนี่ยครับต้นที่ผ่านไปจะพักหนึ่งละภาพกระสิบงาประหดพุ่นลักษณะกระสิมีมองบ่งามกระมีครับถัดมามันมีกระสิไข่เนียอยู่จักหน่อยครับต่อมาอีกหน่อยกระสิบค่อยงามปันใดแต่ว่าแต่พ่อเบิ่งได้อยู่ครับเดี๋ยวงามจนสุดถอดทั้งหลังเลยครับมีสีหันภาพดินน่ะสิสมบูรณ์กว่าครับเลยขึ้นได้หลายนะครับมีพวกใหญ่เป็นต้นมีคะแนนจากแนวด้านนี้ไปก็สิเป็นลานจอดครับยาวครับแนวทั้งขอบทั้งขางก็สิเป็นสวยงามอยู่ครับถือว่าพอเบิ่งได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวครับคันแม่เบิ่งข้างหลังก็สิเห็นป้าหญ้าหกจังน้อยด้วยครับเป็นกองขยะพอดีครับคันต้นนี้ใหญ่มากมันก็สิได้บังเนาะว่าให้เห็นทิวทัศน์ที่บ่สวยงามครับมันสิได้ซุ่มเขาเจ้าที่มาจอดรถจอดหยังก็พอดีตรงด้านเนี่ยแนมสิได้แนมเข้ามาในพื้นที่ของท่านปู่กันแล้วเรื่องก็เอตท่านตะวันนะครับก็สิสวยงามเบิ่งเห็นเป็นดอกหยังให้ปวดหินสุดยางสิ่งนั้นนะครับผมอยากครับในชักเอานี่ครับสิทายเบิ้งไกลๆเลยครับว่ามันงามขนาดใดเบิ้งครับแต่ละยอดครับบุ้ยครับสุดยอดเลยถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยหานเลยแต่ขนาดต้นนี่ก็สูงปานใดเด้อครับประมาณเนี่ยครับต้นก็ถือว่ายังบ่ทันได้ใหญ่ปานใดแต่ก็ถือว่าได้ได้ได้อยู่ครับเดือนก็อีก20มื้อก็ถือว่าค่อนข้างที่จะผ่านครับสําหรับการปลูกหน้าฝนรอบนี้ครับเดี๋ยวครับมาเบิ่งทางนี้ครับเบิ่งใกล้ๆกันทางล่างกับร่องวันต้นบานชื่นเพียกําลังสิปุ้งดอกครับออกดอกออกยอดกันแต่เสียอยู่อย่างเดียวครับต้นบ่ค่อยใหญ่ปานใดห่างออกดอกแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้เบิ่งนี่ยาวต่อมาเลยครับเดี๋ยวเต็มอยู่ตูมดอกแล้วนี่ครับบานชื่นแต่งว่าท่านตะวันนี่ก็ถือว่าใหญ่เสียได้เลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวถัดมากันมาใกล้ๆนี่ก็จะเป็นต้นคืออย่างก็อันชันดอกสีขาวครับผมไปพ่ออยู่ข้างทางก็เลยเก็บมาเน็บปลูกไว้ทั้งล้านด้านหลังน้ำออกดอกหลายแล้วครับเนี่ยเห็นมันแปลกดีก็เลยเก็บพันธุ์มาปลูกไว้ครับบรรดาเด็กขยายพันธุ์ขยายแนวมันได้ครับผมเดี๋ยวจังไดอีกสักประมาณจักเดือนนึงนะครับเนาะผมสิอัปเดตเดี๋ยวเบิ่งอีกรอบนึงครับเบิ่งว่าเขาสีเป็นแต่ออกดอกง่ายบ่ที่อีกจักมือบุยังสิออกดอกยังได้ก็ฝากเบิ่งฝากกดไลค์กดติดตามเบิ่งน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม